สวัสดีครับสปอร์ตครับสำหรับคนรักกีฬากลับมาพูดคุยกันเรื่องราวของฟุตบอลอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคริสติโน่โรนัลโดกองหน้าชาวโปรตุเกสที่ตัดสินใจย้ายกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์หรือประมาณ900ล้านบาทพร้อมกับรับค่าเหนื่อย 480,000 ปอนด์หรือประมาณ 21.6 ล้านบาทและทันทีที่มีการยืนยันว่าโรนัลโดจะกลับมาสวมเสื้อหมายเลข7อีกครั้งก็เกิดปรากฏการณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทันทีที่โรนัลโดกลับมาสวมเสื้อหมายเลข7เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างทั้งหมด3เหตุการณ์ไปติดตามกันเลยครับสำหรับปรากฏการณ์แรกก็คือสถิติการขายเสื้อที่เร็วที่สุดภายใน12ชั่วโมงเว็บไซต์ Love the Sale ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดจำหน่ายเสื้อออนไลน์ที่มีการเก็บสถิติแล้วก็ผลสำรวจมานะครับเขาเปิดเผยว่าเสื้อหมายเลข7ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปักชื่อของโรนัลโดถูกขายทำเงินมากถึง 32.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,462 ล้านบาทภายในระยะเวลาแค่12ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่ปีศาจแดงประกาศยืนยันว่าโรนัลโดจะกลับมาใช้เสื้อหมายเลข7อีกครั้งนอกจากนี้ยอดขายดังกล่าวก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ด้านการขายเสื้อภายใน12ชั่วโมงของพรีเมียร์ลีกจากการสำรวจผ่านร้านค้าออนไลน์ทั่วอังกฤษมากกว่า 1,000 แห่งขณะที่โรนัลโดก็กลายเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกที่มีการขายเสื้อได้มากที่สุดมากกว่าทุกคนเลยนะครับรวมถึงมากกว่าแจ็คกิลลิชที่ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยแต่ว่าเงินทั้งหมดที่ขายได้เนี่ยสโมสรจะมีส่วนแบ่งแค่5ปอนด์ต่อเสื้อ1ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์เป็นของ Adidas ผู้ผลิตเสื้อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสื้อหมายเลข7ของแมนยูที่ปักชื่อของโรนัลโดภายใต้แบรนด์ Adidas มีราคาขายอยู่ประมาณ80ถึง110ปอนด์หรือประมาณ 3,600 บาทถึงประมาณ 5,000 บาทเท่ากับว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยขายได้มากถึง 200,000 ถึง 400,000 ตัวเลยทีเดียวแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะได้รับเงินส่วนแบ่งแค่ประมาณ 5% จากการขายเสื้อเท่ากับว่าภายใน12ชั่วโมงแมนยูเพิ่งจะได้เงินจากการที่ขายเสื้อของโรนัลโดเนี่ยประมาณ 1.8 ล้านปอนด์หรือประมาณ81ล้านบาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าจับตานะครับสำหรับการที่โรนัลโดกลับมาใช้เสื้อหมายเลข7มาต่อกันที่ปรากฏการณ์ที่2ครับก็คือสถิติการขายเสื้อทางออนไลน์ของสโมสรหมดภายใน4ชั่วโมงเท่านั้นสื่ออังกฤษรายงานอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่สโมสรยืนยันว่าโรนัลโดจะกลับมาใช้เสื้อหมายเลข7ซึ่งเป็นเบอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรนัลโดรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับแมนยูจนเขาถูกยกว่ากลายเป็นตำนานของสโมสรโดยที่คาวานี่เองก็ตัดสินใจโยกไปใส่หมายเลข21ทำให้แฟนๆเนี่ยก็เริ่มจองเสื้อของโรนัลโดแล้วก็หมดเร็วเป็นประวัติการเลยนะครับรายงานระบุว่าแฟนบอลของแมนยูเนี่ยเข้าคิวที่ช็อปอย่างเป็นทางการหน้าสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดถ้าเกิดใครเคยไปที่โอลด์แทรฟฟอร์ดก็จะเห็นว่าเมกาสโตร์ที่อยู่ที่หน้าสโมสรเนี่ยปกติแล้วแฟนบอลรวมถึงคนพื้นที่จะไม่ค่อยเข้าไปซื้อที่นี่เขาจะไปซื้อออนไลน์หรือเขาจะไปซื้อผ่านออนไลน์ช่องทางอื่นๆแต่ว่าหน้าสนามเนี่ยหลักๆก็จะเป็นคนเอเชียเป็นคนอินเดียเป็นคนไทยที่เวลาไปเที่ยวที่สโมสรก็จะเข้าไปซื้อเสื้อแต่ปรากฏว่าการที่โรนัลโดกลับมาใช้เสื้อหมายเลข7เนี่ยก็ทำให้มียอดการจองและซื้อผ่านเว็บไซต์ของสโมสรเนี่ยล้นหลามเลยทีเดียวเรียกว่าเว็บไซต์ล่มก็รวมถึงว่ามีแฟนบอลเนี่ยไปต่อคิวกันอยู่ที่หน้าเมกาสโตร์ของสนามซึ่งปกติแล้วมันไม่มีนี่เป็นครั้งแรกที่มีแฟนบอลมาต่อคิวเพื่อซื้อเสื้อของโรนัลโดแต่ว่าก็ทำได้แค่รับบัตรคิวเท่านั้นครับเพราะว่าฐานผลิตเสื้อของ Adidas อยู่ที่ประเทศเวียดนามและตอนนี้เวียดนามก็มีปัญหาเรื่องไวรัสโควิด-19ทำให้แฟนบอลที่ไปต่อคิวเนี่ยก็ทำได้แค่รับบัตรคิวแล้วค่อยกลับมารับเสื้ออีกรอบนึงครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่โรนัลโดกลับมาใช้หมายเลข7ต่อจากนี้บริษัทFanastic ผู้ดูแลเว็บไซต์ของ United Direct เนี่ยก็บอกว่ายอดเฉพาะยอดขายชั่วโมงแรกชั่วโมงเดียวก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของเว็บไซต์นี้และยอดขาย24ชั่วโมงของเสื้อโรนัลโด
ก็ยังเป็นยอดขายที่ทำสถิติขายเสื้อนักกีฬาสูงสุดตลอดการของวงการลูกหนังโลกอีกด้วยครับทำลายสถิติของเลโอเนลเมสซี่คู่ปรับตลอดการที่เพิ่งจะทำสถิติการขายเสื้อร่วมกับปารีสแซงต์แชร์แมงไปไม่นานนะครับก็ถือว่าโรนัลโดมาที่หลังแต่ว่าทำลายทุกสถิติเลยปรากฏการณ์สุดท้ายก็คือตั๋วเข้าชมเกมของยูไนเต็ดที่คิดว่าโรนัลโดจะลงเล่นเนี่ยมีราคาพุ่งสูงถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวตอนนี้ทางยูไนเต็ดเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับว่าโรนัลโดได้เดินทางถึงประเทศอังกฤษแล้วตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวโดยมีดาร์เรนเฟเชอร์ผู้อำนวยการเทคนิคของสโมสรเนี่ยมารอต้อนรับด้วยตัวเองทางนี้โรนัลโดก็มีลุ้นที่จะประเดิมสนามในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลในวันที่11กันยายนนี้ทันทีแต่ว่าก็มีรายงานอีกนะครับว่าด้วยความนิยมในตัวโรนัลโดจนทำให้เกิดกระแสโรนัลโดฟีเวอร์มีแฟนบอลอยากเข้าไปชมเกมแรกที่โรนัลโดจะลงสนามที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลในวันที่11กันยายนนี้ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าโรนัลโดจะลงสนามในเกมนี้ทำให้ตั๋วเข้าชมเกมนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 2,500 ปอนด์หรือประมาณ 111,250 บาทโอ้โหก็ถือว่าสูงมากๆนะครับจากเดิมที่ปกติแล้วบัตรเข้าชมเกมของแมนยูที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31ถึง53ปอนด์หรือประมาณ 1,300 ถึง 2,300 เนี่ยก็ได้ชมแล้วแต่ว่าพอเป็นเกมที่โรนัลโดจะลงสนามในเกมแรกและบวกกับกระแสที่แฟนบอลอยากเห็นภาพที่โรนัลโดกลับมาเหยียบพื้นหญ้าของโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกครั้งก็ทำให้ราคาตั๋วพุ่งสูงขึ้นถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนะครับว่าโรนัลโดจะสามารถลงสนามในเกมนัดแรกได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขากำลังกักตัวอยู่ที่อังกฤษเนี่ยครับก็เป็นไปตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19ของประเทศอังกฤษไหนๆก็พูดถึงเรื่องการกักตัวแล้วเอาผมเอาภาพนี้ให้ดูแล้วกันก็เป็นภาพสถานที่กักตัวของโรนัลโดบางคนก็บอกว่าเป็นสถานที่ที่ทางยูไนเต็ดจัดให้โรนัลโดเพื่อกักตัวอยู่แต่บางกระแสก็บอกว่าคฤหาสน์หลังนี้โรนัลโดซื้อแล้วเป็นย่านเชสเชียร์นะครับซึ่งเป็นย่านที่คนรวยอยู่เป็นนักเตะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือมหาเศรษฐีที่เขาอยู่กันนะครับไปดูภาพกันโอ้โหก็หรูหราเลยทีเดียวนี่เป็นภาพบรรยากาศคฤหาสน์ของโรนัลโดครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและที่แน่นอนครับต้องมีฟิตเนสครับเพื่อให้เขาดูแลสภาพร่างกายแล้วก็ทั้งหมดทั้งครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะกักตัวอยู่ที่นี่จะไม่สามารถออกไปไหนเป็นโฮมไอโซเลทที่เขาจะต้องกักตัวอยู่ที่นี่ครับและนี่ก็คือปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากที่โรนัลโดกลับมาใช้เบอร์7อีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า